ขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารคณะกรรมการจัดงานทุกท่านผู้บริหารสถานศึกษาอดีตผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานที่เคารพรักทุกท่านผมในนามของคณะครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง14คน15รวมกับผมก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่จัดให้มีงานในวันนี้บรรยากาศของงานในภาคกลางวันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นงานแห่งประวัติศาสตร์คณะครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง15ท่านรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เกียรติเมตตากรุณาแม้กระทั่งงานในวันนี้ในคืนวันนี้พี่พ้องน้องพี่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆก็ให้ความเมตตาให้สายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลายสิบปีที่เราทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษางานพัฒนางานกีฬาหรืองานอื่นๆพวกเราทุกคนในโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารภายใต้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาสังกัดทำให้งานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลงานเป็นที่ปราบปลื้มเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปแต่อย่างไรเสียการที่ผ่านมาหากแม้นว่าครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง15ท่านเนี่ยอาจจะเคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามต่อหน้าและรับหลังก็ตามการใดๆทั้งหลายนั้นขอให้ท่านจงโปรดยกโทษเป็นอโหสิกรรมให้ด้วยบัดนี้การเวลาได้มาถึงจุดนี้แล้วจุดสิ้นสุดของความเป็นข้าราชการครูในระบบราชการคณะครูผู้เกษียณทั้ง15ท่านขอกล่าวคำว่าขอลาก่อนลาก่อนแต่ไม่ใช่ลาลับพร้อมที่จะกลับมาหากแม้ว่าทุกท่านเห็นว่าผู้เกษียณทั้ง15ท่านนี้ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างปวารณาตัวไว้ว่ายินดีรับใช้คิดว่าทุกท่านคงคิดแบบนั้นครับพูดไม่ออกนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณนะคะคุณครูประทมคำถามนะคะเป็นตัวแทนของคณะคุณครูตัวแทนในนามทุกท่านนะครับใช่ค่ะคือท่านเป็นผู้ที่ถือว่าอาวุโสที่สุดคือท่านเกิด2498นะครับปลายปีเลยบางเกษียณปีนี้ก็เลยให้ท่านเป็นตัวแทนท่านเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษคู่กับดิฉันด้วยนะคะ